โทษนะเดี๋ยวหนูหนีนะลูกใจเย็นๆไม่ต้องดึงไม่ต้องออกแรงให้ครอบครัวสังเกตว่าผมไม่ได้จับยาวผมจะจับตามความสูงของผมเวลาที่เขาสู้เนี่ยนี่คือนิสัยของเขานะจะเห็นว่าผมไม่ได้ดึงเลยเนี่ยจะเห็นว่าผมแทบจะใช้นิ้วคีบด้วยครับเนาะเนี่ยอันนี้คือการต่อต้านของเขานะนู้นเนี่ยผมนิ้วคีบเนี่ยเนี่ยผมนิ้วคีบผมไม่ได้จับเลยนะเนี่ยสองนิ้วด้วยผมไม่เห็นเลยว่าผมไม่ได้ออกแรงเลยนั่งหรือหมอบการลดดีเฟนซ์จังหวะหนึ่งคือแบบนี้งานเนี่ยปล่อยต้องปล่อยเขาเรียนรู้พี่เพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่านิสัยของเขาจริงมีความกล้าอาจจะดูน่าสงสารนะแต่คุณอย่าลืมว่าถ้าเขามีความต่อต้านขนาดเนี้ยแสดงว่าออโต้ดีเฟนซ์หรือการป้องกันตัวของเขาสูงถ้าปล่อยเอาไว้อ่ะแล้วมาสู้เขาตอนโตเนี่ยเหนื่อยนะครับนั่งหมอบรถดีเฟนซ์มองจิ๊กซอว์ A B C นะครับนั่งหรือหมอบแต่เขาอยู่ในออปเปอร์ซิตไซด์ก็คือข้างที่ผมไม่ต้องการแล้วก็ดึงเบาๆนั่งบอกเลยว่าเป็นการแค่ต่อต้านนะเนี่ยนั่งหมอบรถดีเฟนซ์นี่อย่างนี้เห็นไหมนี่จังหวะหนึ่งนี่จังหวะหนึ่งนะเหลือสองสามต้องมาต่อสี่อีกรอบนี่เห็นไหมเขาเดินละหยุดปุ๊บนั่งหมอบรถดีเฟนซ์นะครับจังหวะสามมาสี่เห็นหูไหมเอามือถือมาถ่ายได้นะครับจะได้รู้วิธีกูมากเก่งมาก1 2ขอร่วมมือ100 75 75 50เนี่ยร่วมมือ100ขยับกลับแล้วก็ชมเก่งมากกูมากคอยเห็นถูกนะขยับกลับกูมากเก่งมากมอนิเตอร์ไอคอนแทคคอยเก่งมากกูมากคอยแต่เงี้ยอย่างเงี้ยจริงๆต้องบนอ่ะพูดผมลองข้ามแต่จริงๆไม่ต้องเดินบนนะคุณมะเก่งมากคอยขยับถึงสายเปิดกระให้มันหนีขยับแล้วชมเก่งมากคอยเห็นหูนะที่ผมบอกไม่เสถียรมอนิเตอร์อันนี้แสดงว่าจังหวะที่ผมลงอ่ะเขารับตามทันเขายกหน้ามองเก่งมากคอยเก่งมากเห็นไหมยกหน้ามองมอนิเตอร์คอยถ้าเขากลัวครับเขาจะหลบตาเก่งมากคุณมะคอยคุณมะมาเลยเก่งมากเลี้ยงมาตลอดเลยค่ะไม่ค่อยตื่นเต้นนะหายใจไม่ได้หายใจแรงเลยพี่หัวใจนี่เต้นจังหวะปกติเลยใช่ไหมว่ามันใจถึงนะโอ้ถ้าเป็นลูกหมาอย่างเงี้ยถ้าผมมามันต้องอันนี้คือไม่มีเลยเต้นปกติมากเลยถ้าเขารู้สึกปลอดภัยเพียงพอจะไม่ตื่นอันนี้เขาอาจจะรอเวลาอยู่ผมบอกผมขออนุญาตตะโกนหนึ่งทีนะครับแต่พี่เห็นอะไรตกใจใช่ปะนอนต่อเลยเพราะมันรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่หน้าที่ของฉันอาจจะตกใจแต่ฉันเชื่อว่ามีอีก2 หรือ 3 คนที่เฝ้าได้เนี่ยครับอันนี้คือการปลดล็อก